เนี่ยพอตีในสัดส่วนที่เราขึ้นมันก็จะดูเป็นเรื่องใหม่ไปเลยทั้งที่มันคือรูดิเมนต์รูปมือเดิมซ้อมดูนะครับอันนี้ผมเห็นศิลปินเรียกว่าระดับแถวหน้าของประเทศหรือว่าระดับโลกใช้พวกนี้เยอะมากสวัสดีครับผมชื่อจอมนะครับเป็นมือกองนะครับเล่นแบ็กอัพให้ทีมชามุกอยู่นะครับผมแล้วก็อัดให้เวกสตูดิโอด้วยครับผมเพลงที่มาเล่นวันนี้ก็คือเป็นเพลงทักครับนะครับของพี่ลิปตาแล้วก็ฟีเจอริ่งกับกาย GG นะครับผมอย่างแรกเลยคือมันกำลังอยู่ในเทรนด้วยกำลังใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะไรพวกนี้ด้วยอะไรที่มันดูเป็นสีสันในเพลงอะไรเงี้ยครับก็เลยลองมาเล่นกับเพลงดูครับเริ่มจริงๆจังๆเลยเนี่ยน่าจะช่วงม.ต้นครับแต่ว่าผมเริ่มเรียนช่วงป.5ประมาณว่างูปลาอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาจริงจังก็ช่วงม.ต้นอะไรเงี้ยครับเคยได้แชมป์ชิงถ้วยพระราชทานเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งครับได้แชมป์แล้วก็ลองแชมป์อะไรประมาณนั้นครับก็คือเคยไปอยู่วงลูกทุ่งอยู่สัก4ปีได้ครับเอาเป็นชอบแล้วกันครับเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราถนัดอะไรแต่ว่าถ้าชอบเลยคือชอบฮิปฮอปอะไรประมาณนี้ครับฮิปฮอป R&B ยกยกหน่อยอะไรเงี้ยครับทริคในการเล่นกองที่ผมชอบใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นสัดส่วนที่มีอยู่แค่4โน้ตก็คือคาเบท2ชั้นนะครับซึ่งมันสามารถไปใส่ในสัดส่วนอื่นได้ทุกสัดส่วนเลยนะครับแต่ที่ใช้ประจำเลยก็คือจะมี4โน้ตก็จะเป็นขวาซ้ายซ้ายคลิกขวาซ้ายซ้ายอันนี้คือ3แล้วนะครับขวาซ้ายซ้ายและก็คลิกคลิกก็จะจบที่ตัวอะ
นะครับทีนี้มือขวาหรือซ้ายเราก็จะไปลงจังหวะ1พอดีก็จะประมาณนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับพอตีในสัดส่วนคาเบส2ชั้นก็จะประมาณนี้ครับ1 2 3 4นะครับผมตีในสัดส่วนคาเบส2ชั้นจะประมาณนี้นะครับตีในสัดส่วน6พยางค์ก็จะเป็นอีกแบบนึง6พยางค์หรือคาเบส3ชั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับหลักก็จะใช้อันนี้นะครับก็คือขวาซ้ายซ้ายคิกแล้วก็ไปลง1จังหวะ1นะครับเดี๋ยวจะตีคร่าวๆให้ดูในสัดส่วนที่ทั้งคาเบส2ชั้นหรือว่า6หรือว่า3ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอตีในสัดส่วนที่เราขึ้นมันก็จะดูเป็นเรื่องใหม่ไปเลยทั้งที่มันคือรูดิเมนต์รูปมือเดิมก็ประมาณนี้ซ้อมดูนะครับอันนี้ผมเห็นศิลปินเรียกว่าระดับแถวหน้าของประเทศหรือว่าระดับโลกใช้พวกนี้เยอะมากใช้อะไรที่มันง่ายๆไม่หวือหวามากนะครับผมก็ประมาณนี้ครับโน้ตคาเบส2ชั้นนะครับฝากไว้ด้วยครับผมถ้าเพื่อนๆที่มาอัดที่ห้องนี้เลยก็จะเจอเซตนี้นะครับเซตแฉก็คือเป็น Sabian HHX นะครับ Evolution ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแฉซ้ายเนี่ย16นิ้วลาย20นะครับผมแล้วก็แฉใบขวาก็จะเป็น18นะครับแฮดก็14นะครับผมส่วนกระเดื่องก็จะเป็น DW 9000 XF นะครับผมส่วนสแนร์ก็จะเป็น Tama กองชุดตัวบอดี้เลยก็เป็น Noble Coolie นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาอัดก็จะเจอเซตนี้เลยเหมือนที่ผมอัดนะครับผมครับผมก็ผลงานก็ฝากไว้ในช่อง Wake Studio นะครับผมก็จะมีคลิปโคเวอร์หลายๆคลิปนะครับที่ก็มีผมแว๊บๆอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม